โอ้ยมันดีสวัสดีครับ DUG Bug Bike Shop ครับและนี่คือ Yamaha Bolt พระนะครับผมตัว Yamaha Bolt ตัวนี้ก็นะฮะมีการเปลี่ยนท่อนะครับเป็น Slip On ตัวใหม่นะฮะจริงๆผมเคยทำตัวเนี้ยให้ฝรั่งเขาแล้วออกแบบไปนานแล้วแล้วก็ฝรั่งก็ซื้อไปนู่นนี่นั่นว่าไปแต่ตัวนี้ก็จัดมาใหม่นะฮะเป็นปลายท่อตัวใหม่แล้วก็ลองทำใส่ Yamaha Bolt ดูนะฮะว่าเสียงมันแค่ไหนนะอ่ะลองดูนี่เห็นไหมให้ดูดีเทลก่อนอ่ะตัวนี้เป็นเคปลาร์เนาะเป็นหัวมิเนียมเลยนะแล้วก็ไปหุ้มเคปลาร์มานะฮะนี่มีการเล่นดีเทลนิดหน่อยก็เป็นการฝังน็อตลงไปตามร่องมันนะฮะนี่ให้ดูข้างหลังก็ดูมีดีเทลรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นโลโก้ของร้านนะฮะนี่ผิวท่อก็ทำมาด้วยโค้ดหมดนะฮะตัวนี้ดำด้านนะฮะตัวนี้เป็นฮีทชิลนะนี่ก็ประมาณนี้เนาะเป็นสลิปออนนะฮะแต่ถามว่าใส่รุ่นอื่นได้ไหมก็ใส่ได้นะถ้าจะใส่รุ่นอื่นหรือว่าจะทำฟูลสเต็ม2ออก1ในรุ่นอื่นที่เป็นสูบวีหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะหรือจะเป็นสูบเรียงอะไรเงี้ยได้หมดนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันว่ามันเดือดเราใจแค่ไหนนะฮะฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวดูนี่งานท่อตัวใหม่จากบักไบท์นะฮะเบสหนักๆแน่นๆนะอันนี้เดินเบาเนาะผมฟังจังหวะเปิดคันเร่งกันซะหน่อยโอ้ยมันดีนะเผื่อใครชอบสไตล์นี้เนาะเป็นทางเลือกนะครับแต่มันก็ดูออกแนวเป็นทรงซิ่งๆนะก็คือสำหรับพวกคลับสไตล์เนี่ยน่าจะชอบอยู่นะฮะจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเป็น Yamaha Bolt หรือHarley นะฮะแต่ว่ารวมไปจนถึงยี่ห้ออื่นที่อยากใส่ปลายตัวนี้ผมก็จัดการให้ได้นะบอกกันไว้ก่อนนี่เดี๋ยวมาฟังรอบเปิดคันเร่งกันอีกทีนะฮะจ้ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจทักทายกันได้เลยทุกช่องทางการติดต่อนะครับบักไบช็อปโอเคครับคลิปนี้ลากันก่อนจ้ะสวัสดีครับ